ไปดูเรื่องนี้กันเรื่องของคุณซาร่าคาซิงกินีนะคะรักใครชอบใครก็ดูเหมือนว่าหลายคนบอกดูเหมือนจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ยอมรับตรงๆเปิดเผยมาเป็นเรื่องสพายของคนทั้งวงการเลยเพราะว่าเธอไปมีรักครั้งใหม่นะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแล้วด้วยค่ะกับคนสิงคโปร์และผลปรากฏว่าจะมีการฉลองงานแต่งงานกันที่เมืองไทยนะคะแต่ไม่ทันได้ฉลองงานแต่งงานหรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรทางด้านของ DSI บุกเข้าไปพยายามจะจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้นะคะที่เป็นคนสิงคโปร์แล้วก็เป็นแฟนใหม่ของ ซาร่าเนี่ยแหละค่ะแต่ผลปรากฏว่าไปแล้วไม่เจอตัวค่ะเนี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นะคะไปที่คอนโดมิเนียมหรูค่ะริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยแหละจะจับกลุมตัวนายดาริวยังนะคะหรือว่าดาริวยังหุยไซค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดี f o r e ท t ดีนะคะเนี่ยพนักง,งานสอบสวน DSI ต้องการตัวมากเลยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะ เอาหมายค้นเข้าไปค่ะของสารอาญาตลิ่งชันปรากฏไม่เจอตัวเลยนะคะหนีไปแล้วค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้สายข่าวรายงานมานะคะบอกว่าคู่นี้มาพักอยู่ที่นี่และนี่เป็นภาพตอนที่เซอร์ไพรส์คนในวงการบันเทิงและแฟนคลับหลายคนเลยนะว่าอา้าวตกลงมีรักใหม่แล้วหรอและนี่เป็นรักใหม่ของเธอนะคะเนี่ยดูหวานชื่นดูจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่สุดท้ายก็มีปัญหาค่ะ พอไม่เจอตัวเนี่ยนะคะทางพนักงาน DSI ก็เลยไปสอบถามรอปภของคอนโดมิเนียมถามว่าเคยเห็นไหมคู่นี้เขาบอกเห็นคนคล้ายทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีคนอีกคนนึงมาพาทั้งคู่เนี่ยหลบหนีออกไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ตัวยังไม่เจอตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งผู้ชายเ,ยเป็นคนที่ DSI ต้องการตัวมากเพราะว่ามีความผิดในคดี forest t d ในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะ เนี่ยค่ะชาวโซเชียลที่ติดตามคดีนี้นะคะโดยเฉพาะแอดมินเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3D มีการโพสต์ด้วยนะคะตำหนิการทำงานของ DSI บอกพลาดคุณทำงานช้าลาดตั้งแต่วันที่ DSI ไม่จัดส่งคนเข้าไปประกบดาริวยางแล้วนะคะจนเดินขึ้นเครื่องบินแล้วก็หนีออกนอกประเทศไปตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมปี65ค่ะทีนี้พอเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้ว ก็กว่าจะทําหนังสือแจ้งตอมอก็ผ่านไปอีกหนึ่งเดือนทําไมมันช้าแบบนี้คือคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหายเขาก็ไม่พอใจการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็บอก DSI ทําหนังสือแจ้งตอมอไปแล้วก็ไม่ตรวเช็คเลยว่ารายชื่อผู้นําเข้าระบบเนี่ยนำเข้าไปหรือยังจนปรากฏว่าเขาเดินทางกลับเข้ามาไทยได้อีกครั้งหนึ่งเข้าออกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ เนี่ยล่าสุดนะคะทางด้านของพอ,อกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบค่ะร้อยตํารวจเอกวิษณุชิมตระกูลนะคะท่านก็ออกมาคุยกับนักข่าวแบบนี้นะคะบอกกนะับนักข่าวช่อง8เราบอกว่าจริงๆแล้วดี i ไม่ได้ทําคดีช้านะไม่ได้ปล่อยโอกาสให้ผู้ต้องหาเนี่ยไหวตัวแล้วก็หนีไปได้ค่ะคือตอนนี้พนักงานสอบสวนยังเร่งตามตัวอยู่แล้วก็กดดันไปยังคนรอบข้างแล้วนะคะ ตอนนี้ค่ะพยายามติดต่อไปที่โทรศัพท์ของทั้งคู่เขาบอกไม่ว่าจะเป็นซาร่าหรือเดริลเนี่ยคือปิดเครื่องเลยอะ่ะแล้วก็มีการประสานไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของซาร่าด้วยนะคะก็ขอความร่วมมือบอกให้ผู้หญิงพาผู้ชายมามอบตัวให้เร็วที่สุดด้วยจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงส่วนในเรื่องการประกันตัวเนี่ย คือยังไงก็ตามแต่คือดูทรงนี้แล้วพนักง,งานสอบสวนบอกก็ถ้าจับกลุมตัวได้ก็ยื่นการคัดค้านการประกันตัวอย่างแน่นอนไม่ให้ประกันตัวนะคะเพราะถือได้ว่ามีโอกาสในการหลบหนีสูงค่ะตอนนี้ก็ประสานไปที่ตํารวจในท้องที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอบส่องดูแล้วนะคะเพราะเอาจริงๆอ่ะกำหนดในการฉลองงานแต่างงานคือเขาจดทะเบียนไปแล้วนะแต่จะไปฉลองงานแต่างงานก็คือวันนี้16มกราคมที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ตํารวจวก็คงเฝ้าดูแต่แบบนี้ดูทรงแล้วไม่น่าจะฉลองกันแล้วละคะ่ะล่าสุด มีความเคลื่อนไหวทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก f o r e ร t ทนะคะออกมาโพสว่างานแต่งถูกยกเลิกแล้วนะคะก็คืองานฉลองงานแต่งงาน่ะถูกยกเลิกแล้วถ้าจะแนะนำก็จะแนะนำการทำงานให้กับ DSI แทนที่จะประกาศขอร้องให้ดาริอักซาร่าเข้ามามอบตัว DSI ควรตั้งค่าหัวสองคนที่ทันทีแล้วก็ตั้งข้อหาบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในบ้านซาร่าซึ่งมีส่วนช่วยเหลือให้ที่พักพิงผู้หนีหมายจับค่ะ เนี่ย่ะแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นด้วยทางเพจบอกว่าทําแบบนี้จะเป็นการบีบทางอ้อมให้ผู้ที่กําลังช่วยเหลือสองคนผัวเมียเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรนี้ให้คิดดีๆว่าจะเสี่ยงคุกแลกกับเงินบาปของดาริอุหรือเปล่านั่นเองนะคะคือตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะคือมีกระแสมาบอกว่าเขาจะเข้ามอบตัววันนี้10บโมงเช้านะคะโดยยังไม่ได้พูดถึงหลักทรัพย์ประกันตัวค่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันสิบโมงเช้าวันนี้จะมอบตัวหรือไม่นะคะ งานแต่งยกเลิกแล้วเนาะแต่ว่าก่อนแต่ง<ฆ>มีคนไปถามเยอะหลังจากที่ดานิเอลเป็นข่าวเยอะนะคะ11<ฆ>มะกราซาร่าเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งบอกว่ารู้แต่แรกแล้วว่าแฟนตัวเองมีคดีโฟรเรกอยู่<ฆ>แต่ด้วยความที่รู้จักกับผู้ชายคนนี้มานานแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วผู้ชายบอกว่าผมบริสุทธิ์ใจสแสดงความบริสุทธิ์เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้มีความผิดเกี่ยวกับคดีโฟรเรกให้ซาร่าได้เห็นเดี๋ยวคงต้องดูค่ะไอ้คำแบบนี้ที่ซาร่ามาพูดแทนแฟนอะ แล้วแฟนจะต้องการแสดงความมีสุดใจได้จริงหรือไม่ก็ต้องรอดู10บโมงวันนี้ถ้ามอบตัวแต่ว่าต้องการสู้คดีแสดงความดูสุดใจเนาะ,ะรู้ข่าวไวยเข้าใจง่ายกด s ับสบไ r i ต์ค่ะช่อง8